นับสนุนโดย Revs Your Heart Yamaha บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดคิดถึงสถิติฟุตบอลลีกไทยคิดถึงเราโปรโซนกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของโลกลึกบอลไทยนะครับวันนี้อยู่กับคุณณัฐวุฒิชัยขันธ์นะครับแกนนำกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์มาสักครู่ได้เห็นสิ่งที่ได้ดำเนินการมานะครับเรียกว่าเกาะติดทีมชาติไทยมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคือมีประสบการณ์มากมายกับการเข้าไปชมเกมคราวนี้ในช่วงที่ทีมฟุตบอลไทยเราทำศึก AFF Suzuki Cup มาถึงรอบรองชนะเลิศนัดชิงชนะเลิศซึ่งได้เตะในบ้านเราด้วยมีประเด็นตามมานอกเหนือจากผลงานของทีมไทยก็คือการจัดการแข่งขันนัดนี้ทั้งเรื่องของการเข้าออกทั้งเรื่องของตั๋วต่างๆจริงๆแล้วก็คงได้เห็นกระแสต่างๆแต่ว่าในมุมมองของคุณทูตเองก็แล้วกันนะครับครับมองเห็นไงครับได้เข้าไปชมตั้งแต่รอบตัดเชือกแล้วใช่ไหมครับกับฟิลิปปินส์ใช่ครับก็ถือว่าเป็นกระแสแฟนบอลที่ดีมากๆครับเป็นสิ่งที่แฟนบอลรุ่นเก่าๆต้องการจะถ้าย้อนกลับไปสัก10ปีที่แล้วอย่างที่เราเคยเห็นกันก็คือผู้ชมมหาวิทยาลัยก็อาจจะเป็นภรรยานักฟุตบอลครับอาจจะเป็นญาตินักฟุตบอลนะครับเวลาประกาศรายชื่อใช่เวลาประกาศรายชื่อทีก็ต่อไปนี้ขอประกาศรายชื่อผู้ชมค่ะแทนที่จะประกาศรายชื่อเต็มมากน้อยกว่าใช่ๆครับแต่นี่คนเต็มราชมังคลากีฬาสถานขึ้นมาได้ถือว่าเป็นกระแสที่ดีจะเรียกว่าเป็นกระแสฟุตบอลฟีเวอร์ในระดับนึงก็ได้นะครับแต่ว่าอยากให้มันเป็นกระแสอย่างนี้ตลอดไปคือต้องขออนุญาตถามคำว่ากระแสฟุตบอลฟีเวอร์กับแฟชั่นการดูฟุตบอลไทยเส้นบางๆมันคาบเกี่ยวกันอยู่มากมองว่ามันเป็นแง่ไหนมากกว่ากันคณะเวลานี้จริงๆแล้วถ้าในกลุ่มที่พูดคุยกันอยู่แล้วจริงๆไม่ว่ามันจะเป็นแฟชั่นการเข้ามาชมฟุตบอลหรือว่าเป็นกระแสฟุตบอลฟีเวอร์มันเป็นอะไรที่ทำให้คนไทยเข้ามาสัมผัสกับเกมในสนามถ้าใครที่เคยเข้าไปชมฟุตบอลในสนามจะรู้ว่าเวลาที่เราชมฟุตบอลอยู่หน้าจอทีวีกับเข้าไปที่สนามฟุตบอลอารมณ์จะไม่เหมือนกันครับก็คืออยากให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสแล้วมันจะใช่แนวทางของเขาเหล่านั้นหรือเปล่านั้นเราก็ต้องดูต่อไปคือวันนั้นเนี่ยอาจจะมีคนที่ไม่เคยเข้าสนามฟุตบอลมานานมากใช่ครับหาตั๋วกันโหจ้าละวันแบบทุกซอกทุกมุมจนกระทั่งเข้าไปแต่ว่าไปเจอบรรยากาศของการเข้าสนามที่ค่อนข้างจะช้านิดนึงว่าจะเข้าไปได้ก็มีฟีดแบ็กมาเหมือนกันนะครับในมุมของคุณนัทมองก็จริงๆฟีดแบ็กที่จะไม่ได้รับความสะดวกบ้างมาตั้งนานแล้วกว่าจะได้เข้าไปชมเกม2ชั่วโมงรออยู่ตั้งนานอะไรประมาณก็จริงๆแล้วมันก็ถือว่าเป็นปัญหาของระบบด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็จริงๆก็เป็นปัญหาที่แฟนบอลจะต้องปรับตัวด้วยส่วนหนึ่งอย่างในกรณีแมตช์ล่าสุดที่พบกับฟิลิปปินส์กองเชียร์คาดว่าน่าจะประมาณ 40,000 กว่าๆก็คือแทบเต็มสนามใช่ครับประมาณ 40,000 กว่าแทบเต็มสนามก็คนเยอะครับพอคนเยอะเนี่ยเรื่องการจัดการเนี่ยมันต้องมีปัญหาอยู่แล้วทีนี้หลายครั้งการจัดการจริงๆเราก็ต้องปรับในส่วนของตัวเราเองด้วยในส่วนของกองเชียร์ด้วยพอรู้ว่าคนเยอะเราก็ต้องอาจจะต้องไปก่อนเวลาหรือว่าทางฝ่ายจัดอาจจะต้องเปิดสนามก่อนเวลาที่กำหนดไว้อย่างปัจจุบันถ้าเกิดเตะในเวลาทุ่มนึงอาจจะเปิดสัก5 โมงอาจจะเปิดก่อนแล้ววันเพื่อที่จะทยอยใช่ครับก็ค่อยๆปรับกันไปก็ถือว่าเป็นการเข้าชมที่ค่อนข้างเหนือความคาดหมายอาจจะทำให้การจัดการอาจจะทุลักทุเลไปบ้างทีนี้เวลาที่คุณนัทเดินทางไปเชียร์ต่างประเทศถ้าลองเป็นคำแนะนำสำหรับคนที่ดูฟุตบอลแล้วอยากจะเข้าชมฟุตบอลในสนามวิธีการเข้าชมในสนามของเขาต่างกับเรามากน้อยแค่ไหนที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่เป็นตัวอย่างที่ดีก็คืออย่างในการที่ไปตอนนั้นไปอินชอนเกมที่เกาหลีครับก็ในเรื่องของการเข้าชมในสนามเวลาสนามเปิดเนี่ยเขาเปิดนานกว่าของเรานะครับก็ทำให้แฟนบอลเนี่ยค่อยๆทยอยเข้าไปได้เพื่อซึมซับบรรยากาศในสนามก่อนแต่ว่าก็ต้องมาดูวัฒนธรรมบ้านเราว่าการที่เข้าไปนั่งรอในสนามเกินกว่า2 ชั่วโมงเนี่ยจะทำอะไรกันดีจะทำอะไรกันดีนะครับถ้าอย่างในส่วนของกลุ่มเชียร์ไทยเนี่ยก่อนที่จะทำการแข่งขันจะมีการเหมือนกับละลายพฤติกรรมจะมีการพบปะพูดคุยกันก่อนจะมีการต้อนรับแฟนบอลจากสโมสรต่างๆโดยการเอ่ยชื่อของสโมสรบ้างหรือว่าสวัสดีพี่น้องที่เข้ามาครับครับอันนั้นคือเรื่องของการ organize ถ้าเข้าไปก่อนควรจะต้องมีกิจกรรมอะไรให้แฟนนี่เรียกว่าบรรยากาศไม่ถอยลงไปอะไรประมาณนั้นเรื่องของตั๋วการแข่งขันครับมีทั้งการได้มาซึ่งตั๋ว
ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่มากค่ะแล้วก็มีคนพูดหลายจุดเช่นว่าตั๋วฟุตบอลระดับนี้ตั๋วมันน่าจะชัดเจนมีการบุ๊กที่นั่งชัดเจนมากกว่านี้อันนี้ในมุมของคุณนัทตั้งแต่การไปหาตั๋วมาได้เลยไปเข้าคิวซื้อตั๋วเลยต้องสารภาพว่าอย่างแมตชิ่งนี่ก็เพิ่งได้ตั๋วมาเหมือนกันสดๆร้อนๆก่อนจะได้เข้าชมครับก็ตัวเองจองไม่ทันเซอร์ไพรส์มากกับที่แบบว่าโอ้มันหมดไปเร็วมากเลยนี่ถอดใจแล้วค่ะคุยกันแล้วก่อนเข้ารายการคือถอดใจเลยก็หมดเร็วเป็นประวัติการครับหมดเร็วมากใช่ครับก็จริงๆก็คือกะกันไว้มันไม่น่าจะเร็วได้ขนาดนี้ครับก็คือวางแผนกันไว้คร่าวๆบ้างแล้วในเรื่องของการซื้อตั๋วจองตั๋วแต่ว่าก็แบบนี้อย่างที่เห็นก็คือเกินความคาดหมายซึ่งถ้าเทียบกับคนที่แบบเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อจะมาเอามารอตั๋วแล้วซื้อตั๋วพบว่ามันหมดเร็วอันนี้น่าถือว่าเป็นบทเรียนหนึ่งไหมสำหรับการขายบัตรลักษณะก็อย่างที่บอกครับต้องช่วยกันปรับทั้งสองฝ่ายในเรื่องของแฟนบอลที่จะต้องเขาเรียกเตรียมความพร้อมในการหาซื้อตั๋วใช่ครับแล้วก็ในส่วนของผู้จำหน่ายบัตรอย่างไทยทิเก็ตก็อาจจะต้องปรับในส่วนของอัตราการขายบัตรให้สัมพันธ์กับแฟนบอลเพราะว่าหนึ่งแฟนบอลที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆก็บางทีก็อาจจะไม่สามารถมาซื้อที่ไทยทิเก็ตได้อย่างดีที่สุดก็คืออาจจะเป็นจองผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปจ่ายเงินที่เซเว่นหรืออะไรประมาณนี้พอพูดถึงการจองโอ้โหเลือกดูแถวอันนี้คือหมดภายใน1ชั่วโมงนะแล้วหน้า Facebook ของแต่ละคนที่ดูฟุตบอลไทยนั้นเชื่อว่าจะแบบทุกคนจะแบบโอ้ my god คือมันยาวแล้วมันเป็นอะไรปรากฏการณ์ที่แบบหาดูไม่ได้อีกแล้วในวงการฟุตบอลไทยแบบนี้แต่จะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับเอาไว้เป็นสำหรับการแข่งขันในรายการต่อไปแล้วกันนะคะพี่โอ๊ตค่ะครับถ้าซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีวิธีการซื้อยังไงคะเห็นบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าภายใน1ชั่วโมงแรกนี้ตั๋วหมดแล้วใช่จริงแต่คุณยังมีหวังคุณยังสามารถจะรอปฏิหารได้นั่นคือหมายถึงกดรีเฟซทุกกี่ชั่วโมงอะที่บอกกดรีเฟซนี่ก็คือระบบจริงๆของไทยทิเก็ตอะครับที่เราจองบัตรฟุตบอลกันมาตั้งแต่ยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เนี่ยลักษณะของเขาก็คือลักษณะการทำงานของเขาก็คือเวลามีคนมาจองผ่านเว็บไซต์เขาจะบุ๊กที่ไว้แล้วก็มีเวลาจำกัดให้ คนที่ไปจ่ายเงินภายใน3ชั่วโมงอะไรประมาณเมื่อก่อนจะเป็น6ชั่วโมงแล้วก็จะสบายกันหน่อยก็คือพอบุ๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปแต่ว่าด้วยกระแสบอลที่มาตอนนี้อย่างแมตช์ฟิลิปปินส์เนี่ยก็รู้สึกจะลดมาเหลือ3ชั่วโมง3ชั่วโมงหลุดในแมตช์ฟิลิปปินส์เนี่ยก็ยังสามารถกดรีเฟรชกันได้นะครับเพราะว่าเวลาจองไปปุ๊บบางคนอาจจะไม่ได้ไปจ่ายไม่ทันสิทธิ์หลุดทันทีทางไทยทิเก็ตก็จะเอาสิทธิ์ที่หลุดตรงเนี้ยมาเปิดจำหน่ายใหม่ใครที่รออยู่หน้าจอก็กดรีเฟรชกันรอไปเรื่อยรอเสียบอ่ะพูดง่ายๆแฟนบอลมือใหม่ก็ฟังเอาไว้นะคะเพราะว่านี่เป็นมือใหม่เหมือนกันเพิ่งที่ได้แบบว่ากดซื้อบัตรทางอินเทอร์เน็ตแล้วไม่ทันบางคนนี่รีเฟรชตอน 3:00 ตอนนั้นหนูพักผ่อนเต็มที่แล้วใช่ครับก็อย่างที่ว่าก็คือช่วง 3:00 เนี่ยเวลาบัตรหลุดปุ๊บก็จะไม่มีใครมากดแย่งกับเราละจะสังเกตได้ว่าใครที่ซื้อตั๋วผ่านอินเทอร์เน็ตในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นกดเข้าไปมีตั๋วว่างแต่พอกดเข้าไปปุ๊บซื้อ6ใบไม่ได้เมื่อก่อนนี้จะเป็น12ใบต่อ1ท่านตอนนี้ไทยทิเก็ตจะลดเหลือ6ใบต่อ1ท่านก็คือในการซื้อ1ครั้งก่อนที่จะไปชำระตังค์ไหนชำระได้แค่6ใบเพราะฉะนั้นพอมันหายากขนาดนี้หน้าสนามมันก็จะมีผีอะ ในมุมที่คุณนัทเจอมาเนี่ยมองว่าไงฮะปัญหานี้ตัวผีเนี่ยแหละตัวผีหนึ่งก็คือเป็นปัญหาระดับหนึ่งครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีแก้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการไม่สนับสนุนในส่วนของผู้ที่มาขายตั๋วเกินราคาหรือว่าจริงๆแล้วถ้าทางไทยทิเก็ตสามารถวางแผนได้ก็คือแบ่งตั๋วที่มาจำหน่ายหน้าสนามถ้าเข้าชมบอลในยุคก่อนๆก็คือตั๋วเนี่ยจะขายอยู่ที่จุดจำหน่ายตั๋วหน้าสนามเวลาคุณจะเข้ามาดูบอลแต่ละทีเนี่ยคุณก็ต้องมาเข้าแถว อันนี้ก็คือความพยายามของแต่ละคนอย่างล่าสุดนี้ที่ขายน่าจะเป็นที่สนามสุขล่าสุดที่มาเข้าแถวรอก่อนตั้งแต่คืนก่อนนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศในการซื้อตั๋วตอนนี้ก็คือ1ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาอาจจะจองผ่านอินเทอร์เน็ตได้แต่ผมว่าในความคิดของผมน่าจะเป็นการแบ่งสัดส่วนในการจองผ่านอินเทอร์เน็ตส่วนนึงในการจองผ่านที่หน้าสนามส่วนนึงหรือว่าเคาน์เตอร์ส่วนนึงแบ่งให้ชัดเจนในส่วนนี้ครับเพราะว่าถ้ามันมีสัดส่วนของการขายหน้าสนามมากขึ้นบางทีอาจจะช่วยลดเพราะว่ามีทางเลือกของคนที่มาสนามแล้วยังสามารถไปซื้อบัตรโดยตรงได้ก็จริงๆแล้วก็เป็นข้อดีข้อเสียต่างๆกันถ้าเกิดแฟนบอลที่ไม่มั่นใจว่าจะมาทันหรือเปล่าบางทีก็อาจจะไม่มาเลยนะครับแต่ว่าแฟนบอลอย่างแมตช์ที่ผ่านมาแมตช์ฟิลิปปินส์เนี่ยก็บัตรจะเริ่มจำหน่ายที่ไทยทิเก็ตประกาศคือบ่ายโมงผมไปถึงสนามประมาณ9โมงเช้า
มีคิวมารอแล้วประมาณไม่ต่ำกว่า100คนนะครับคือ11โมงเช้าของวันก่อนวันรอบรองชนะเลิศบัตรหมดแล้วอันนั้นคือขายตั๋วหน้าสนามที่ต้องถามในกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์เองมีพูดคุยในเรื่องของการแนวทางการรณรงค์บ้างไหมคะแน่จริงว่าแน่ใช่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการผิดกฎหมายอย่างแบบเห็นชัดเจนเพราะว่ามันการสมยอมทั้งสองฝ่ายแต่เราจะทำยังไงให้วัฒนธรรมการดูบอลไม่มีเรื่องของตั๋วผีเข้ามาจริงๆแล้วก็ต้องจริงๆต้องเรียนพี่ๆตัวผีทั้งหลายนะครับก็ถ้าถามผมจริงๆมันก็จะเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งครับ ที่เขาสามารถนำมาขายเป็นตัวผีได้แต่ถ้าเกิดเราไม่สนับสนุนเราไม่ไปซื้อเขาตรงนี้ก็จะลดไปได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าหรือถ้าจะมีเทคนิคจริงๆก็คือถ้าเราไม่ได้ซีเรียสในเกมนั้นๆมากรอซื้อหลังจากฟุตบอลเตะไปแล้วประมาณ5นาที10นาทีราคาก็จะดรอปลงถูกกว่าราคาหน้าบัตรแน่นอนครับยังไงก็ต้องปล่อยของแล้วใช่ครับเพราะวันนั้นที่เดินเข้าสนามไปค่ะนอกจากขายตั๋วผีแล้วมีรับซื้อตั๋วด้วยนะคือไม่แน่ใจว่าตกลงคุณมาดูบอลหรือคุณมาทำอะไรหน้าสนามแน่จะเป็นคำพูดที่ได้ยินบ่อยๆเวลาเข้าไปดูบอลในสนามค่ะบัตรเหลือใครได้บัตรเหลือใครได้แล้วจะเหลือได้ยังไงเราก็ขับรถฝ่ารถติดมาตั้งเยอะตั้งแยะแต่ก็มีใช่ไหมคะมีเหมือนกันมีครับก็อาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนๆที่นัดกันมาแล้วรถติดมาไม่ถึงมาไม่ทันครับก็อาจจะเป็นในส่วนนั้นครับถ้ามองว่านี่คือกระแสฟุตบอลไทยฟีเวอร์ที่เกิดขึ้นเราก็หวังว่าโอเคมันอาจจะมีปัญหาเรื่องตัวผีเรื่องการขายบงขายบัตรอะไรก็ตามแต่เราอยากให้เกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆคุณนัทมองว่าจะทำให้กระแสนี้มันยืดไปได้หลังจากจบซูซูกิคัพไปแล้วได้อย่างไรฮะในเรื่องของกระแสฟุตบอลยังอยากเห็นว่าทีมชาติไทยลงสนามไปก็ยังมีคนมีแฟนเข้าไปชมกันเยอะๆต่อจริงๆการที่ทีมฟุตบอลสักทีมนึงครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไทยหรือว่าทีมสโมสรต่างๆจะมีแฟนบอลเพิ่มขึ้นนะครับมันก็ประกอบด้วยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลงานทีมอย่างตอนนี้ถ้าสังเกตได้ก็คือทีมชาติไทยถ้าผลงานยังเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแฟนบอลก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จริงๆแล้วแฟนบอลก็จะแบ่งกันเป็นอีก2กลุ่มอย่างที่น้องแนนว่าคืออาจจะเป็นแฟนบอลที่มาเชียร์ตามแฟชั่นมาเชียร์อาจจะเป็นแฟนบอลของนักฟุตบอลคนใดคนหนึ่งชะปุยอะไรเงี้ยมาเชียร์แผงหลังอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าเกิดนักฟุตบอลคนนั้นไม่ได้อยู่ในทีมก็อาจจะไม่มาเชียร์แล้วเขาจะมาดูไหมอะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็จริงๆแล้วอยากให้แฟนบอลเราดูที่ผลงานดูที่ความเป็นทีมชาติไทยมากกว่าจริงๆแล้วหน้าที่ของแฟนบอลหลักๆเลยก็คือการเข้ามาซัพพอร์ตทีมเข้ามาส่งเสียงเชียร์ให้ทีมฟุตบอลของเราได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้นักฟุตบอลหลายๆคนด้วยคำถามสุดท้ายความสำคัญของกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์ที่ทำให้ฟุตบอลไทยอยู่ในกระแสแล้วก็จะมั่นคงแบบนี้ตลอดไปค่ะก็กลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์ครับอย่างที่บอกก็คือก่อตั้งกันมาจากแฟนบอลที่รักฟุตบอลชอบในการเข้ามาเชียร์ฟุตบอลชอบในการเข้ามาให้กำลังใจนักฟุตบอลนะครับก็ตอนนี้ที่ทำได้ก็คือพยายามทำให้คนไทยหลายๆคนให้แฟนบอลหลายๆคนเนี่ยเข้ามาซึมซับวัฒนธรรมเข้ามาซึมซับบรรยากาศของการเชียร์ฟุตบอลไทยในสนามนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเป็นไปได้นะครับก็แฟนบอลเหล่านี้ที่จะเข้ามาช่วยเราในอนาคตต่อไปอาจจะเป็นน้องๆที่เข้ามาเชียร์ไม่แน่น้องๆอาจจะเข้ามาช่วยพวกผมช่วยพวกทีมงานเชียร์ไทยเนี่ยเป็นอาจจะเป็นคนนำเชียร์เป็นคนตีกองหรือโบกธงอะไรประมาณนี้ครับก็เข้ามาช่วยกันน่าจะอยู่ด้วยกันไปอีกนานเพราะว่าอย่างสังคมของเชียร์ไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสังคมพี่น้องหลังจากไม่มีฟุตบอลเตะก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่จัดกันขึ้นเข้ามาเองอะไรเงี้ยครับครับก็หวังว่าจะได้สมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นหลังจากวันนี้ด้วยนะครับยังไงก็เชื่อว่าถึงแม้ว่า AFF Suzuki ครับปีนี้เราจะไม่ได้เป็นเจ้าบ้านแล้วเลยนัดเดียวที่มาเลเซียแต่ว่านัดต่อไปหวังว่าคุณผู้ชมจะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าสนามมาแล้วก็ร่วมเชียร์ทีมชาติไทยกันแล้วกันวันนี้ขอบคุณคุณนัทวุฒิเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะและก่อนที่จะจากกันไปนะคะต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะขอบคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตแล้วก็โปรโซนค่ะวันนี้เวลาของรายการล้วงลึกบอลไทยนั้นหมดลงแล้วนะคะเราทั้ง3คนและทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ